ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับสภาชนเผ่าของอัฟกานิสถานเปิดฉากประชุมด้านประธานาธิบดีฮามิดการไซเผยรัฐบาลบรรลุข้อตกลงตามความมั่นคงทวิภาคีกับสหรัฐประธานาธิบดีฮามิดการไซกล่าวสุนทรพจน์เปิดประชุมสภาผู้แทนชนเผ่าและนักการเมืองอาวุโสรวม 2,500 คนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยปลุกเร้าสมาชิกสภาให้พิจารณาถึงอนาคตรุ่งโรจน์ของประเทศโดยการประชุมนี้จัดขึ้นที่กรุงคาบูนาน4วันทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐและอัฟกานิสถานเห็นพ้องเรื่องเนื้อหาข้อตกลงด้านความมั่นคงทวิภาคีหรือ BSA โดยเผยแพร่ร่างข้อตกลงดังกล่าวเมื่อคืนวันพุธไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าการประชุมผู้แทนชนเผ่าทั้งนี้หากสภาชนเผ่าเห็นชอบข้อตกลงนี้จะต้องส่งเข้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติต่อไปการไซย้ำว่าตามร่างข้อตกลงเห็นพ้องกันทหารต่างชาติ 10,000 ถึง 15,000 นายที่จะคงอยู่ในอัฟกานิสถานต่อไปหลังนาโต้ถอนทหารสิ้นปี 2557จะไม่ใช่แค่ทหารอเมริกันเท่านั้นแต่ยังมีทหารนาโต้และชาติมุสลิมด้วยนอกจากนี้เนื้อหาในร่างที่เผยแพร่เผยเห็นว่ากาไซยอมตามความต้องการของสหรัฐในประเด็นที่งัดข้อกันมานานคือหากทหารอเมริกันทำผิดคดีอาญาจะต้องไม่ขึ้นศาลอัฟกันประเด็นนี้เคยทำให้การเจรจาของทหารในสหรัฐที่อิรักนั้นล้มเหลวและทำให้สหรัฐถอนทหารเกลี้ยงอิรักเมื่อปี 2553 มาแล้วแม้จะบรรลุความเห็นพ้องกันในข้อความตามที่จอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนสภาชนเผ่าจะเปิดประชุมแต่การลงนามน่าจะต้องชะลอไว้อีกนานกาไซยืนยันว่า BSA จะผ่านข้อตกลงเมื่ออัฟกานิสถานจัดการเลือกตั้งอย่างถูกต้องและมีศักดิ์ศรีแล้วเท่านั้นครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์